ความมีทั้งหลายพระพุทธเจ้าสรรเสริญการมีสติการมีสติเลิศกว่ามีสิ่งอื่นๆทั้งหมดความชนะการชนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญการชนะตนเองการชนะตนเองเลิศกว่าการชนะใดๆทั้งหมดความรู้ทั้งหลายรู้ตนพระพุทธเจ้าสรรเสริญความรู้ผู้รู้ความรู้จิตผู้รู้เป็นความรู้เลิศเลิศกว่าความรู้ทั้งหลายการมีสติขณะการมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะไรก็มีหมดแต่ไม่มีสติใช่ไม่ได้ดีไม่ดีละกลายเป็นคนเสียสติไปดีไม่ดีละเป็นคนถ้าเสียสติมันก็ใช่ไม่ได้เท่านั้นมีเนื้อมีตัวไม่มีสติก็รักษาไว้ไม่ได้บางคนขาดสติมีผ้าก็ยังไม่ยอมนุ่งมีข้าวของทรัพย์สินอะไรทิ้งๆขว่างๆเสียหายหมดเวลามันไม่มีสติมันเป็นบ้าขึ้นมาแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรเรามีสติกันรู้เรื่องรู้ราวนี่แหละคือบุญบางคนว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนไม่รู้จักบุญจะไปรู้บุญอย่างนั้นได้เห็นบุญได้ยังไงว่าบุญมีคนไม่รู้บาปไม่รู้จักบาปจะไปเห็นบาปนี้อย่างไรว่าบาปมีตัวมีต้นตัวตนของบาปเป็นยังไงตัวตนมันก็เป็นของเกิดมาแก่เกิดมาตายเนี่ยตัวตนของบาปเป็นอย่างนั้นบาปมันตัวตนเหมือนคนก็มีบาปตัวตนเหมือนกับสัตว์อื่นๆก็มีบุญและบาปแฝงอยู่ในร่างกายของสัตว์ที่เกิดมาแก่เกิดมาตายในโลกเรานี่ก็เป็นสัตว์ที่เกิดมาแก่มาตายในโลกตัวตนหนึ่งหรือว่าคนหนึ่งบุญก็แอบแฝงอยู่ในเราบาปก็แอบแฝงอยู่ในเราการที่บุญแอบแฝงอยู่ในเรานี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำบุญเพิ่มขึ้นมากๆเพราะบุญมีแต่ที่จะนำความสุขมาให้บาปแอบแฝงอยู่ในตัวของเรานี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละบาปถ้าหากว่าบาปมันอยู่ที่อื่นเราจะต้องไปละทำไมนี่บาปมันอยู่กับเราแอบแฝงอยู่ในเรามีความจำเป็นที่จะต้องละมีจำเป็นที่จะต้องสลัดให้หลุดให้หมดให้สิ้นในเมื่อเราละบาปเราสละบาปสลัดให้หลุดหลุดให้สิ้นไปแล้วบาปไม่มีในเราเรียกว่าเราปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของเราที่เป็นชาวพุทธได้บรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปเราละบาปได้แล้วบาปคือความไม่ถูกต้องบาปคือความไม่ดีไม่งามทางกายทางวาจาและทางความคิดการกระทำที่ไม่ดีต่อหน้าและรับหลังที่รับและที่แจ้งคำพูดที่ไม่ดีมีเจตนาไม่ดีในคำพูดนั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เลิกให้ละความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายความคิดที่เป็นความชั่วทั้งหลายความคิดที่ไม่ชอบธรรมทั้งหลายอันนั้นก็เป็นบาปพระพุทธเจ้าสอนให้ละ
บาปทั้งกายบาปทั้งวาจาเกิดมาจากบาปที่มีอยู่ในใจเพราะใจนี่แหละเป็นสถานที่สะสมเก็บเอาบาปเอาไว้ทางระบายบาปก็คือระบายไปทางกายทางวาจาทางคำพูดบาประบายออกไปมันทำลายเจ้าทำลายตัวเจ้าของเองบาปที่มีอยู่ในเรามันแสดงออกว่ามันมีแต่ทำลายเราเองทั้งนั้นกลายเป็นคนเสียหายพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เรานี่เสียหายต้องการให้เรานี่เป็นผู้ที่ปราศจากความเสียหายสิ่งที่จะทำให้เสียหายเราเสียหายคือบาปเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พากันละบาปเสียบำเพ็ญบุญให้มากๆบุญคือทำใจของเราให้เป็นบุญบุญคือทำใจของเราให้สบายให้มีความสุขให้สงบให้ใสให้เย็นให้สว่างบุญคือทำใจของเราให้ขาดจากความวุ่นวายบุญคือการสลัดความวุ่นวายทั้งหลายออกจากจิตใจจากใจของเราได้ใจที่บุญใจที่บาปหลุดไปแล้วนั่นแหละใจเป็นบุญเป็นกุศลการทำบุญทำกุศลก็คือทำใจของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยคุณธรรมการทำบุญทำกุศลก็คือการทำใจของเราให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยศีลธรรมการทำบุญทำกุศลก็คือทำให้ใจของเรานี่มีความรื่นเริงเพลิดเพลินมีความสุขอยู่กับการบุญการกุศลในลักษณะนี้เป็นบุญทั้งนั้นคนไม่รู้จักบุญว่าบุญไม่มีคนไม่รู้จักว่าบาปไม่มีมันก็คนในตาบอดนั้นมันจะเห็นต้นไม้สักต้นเมื่อไหร่ทั้งที่คนตาบอดว่ามันไม่เห็นน่ะต้นไม้ในโลกมีไหมคนตาบอดมันไม่เคยเห็นแผ่นดินดอกถ้าแผ่นดินในโลกมีไหมต้นไม้เต็มโลกแผ่นดินมันก็เต็มแผ่นดินอยู่นี่แต่คนตาบอดมันไม่เห็นนะทั้งมันจะเดินชนต้นไม้ถึงรอบมันจะเหยียบแผ่นดินอยู่มันไม่มีโอกาสได้เห็นแผ่นดินดอกบุญก็เหมือนกันคนตาบอดมันก็อยู่ก็บุญคนตาบอดมันก็เจอแต่บาปแต่มันไม่เห็นบุญเห็นบาปนั่นคำว่าบอดในที่นี้ใจมันบอดใจมันมืดใจมันไม่เห็นจิตเห็นใจในเมื่อเห็นจิตในเมื่อไม่เห็นจิตเห็นใจแล้วจะไปเห็นบุญเห็นบาปได้อย่างไรเพราะบุญและบาปนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ในจิตในใจของผู้ที่ของผู้นั้นบุญและบาปอยู่ในจิตในใจของเรานี้จึงต้องการเห็นบุญเห็นบาปดูจิตดูใจของเราด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาให้พากันดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งดูจิตดูใจของเราให้มากการดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งให้มากนี่แหละคือมีสติอยู่เสมอไม่ให้ขาดสติในเมื่อเราขาดสติเมื่อไรการที่ดูจิตดูใจของเรานี่มันก็หยุดใช่ไหมสะดุดทันทีในเมื่อเรามีสติอยู่มีสติอยู่การดูจิตดูใจของเราเนี่ยมันจะดูจิตและเห็นจิตอยู่อย่างนั้นการดูจิตดูจิตเห็นจิตของเรานี่ล่ะการเห็นทั้งหลายเห็นจิตของเราเป็นการเห็นเลิศการรู้ทั้งหลายเห็นรู้จิตของเราเป็นความรู้เลิศจะเรียนศาสตร์ใดๆไปศาสตร์นั้นๆเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ผูกที่มัดผู้ที่เรียนผู้ที่รู้เรื่องของโลกทั้งหลายเรียนมากก็ผูกมากเรียนมากก็มัดมากเรื่องความรู้ในทางประกอบปฏิบัตินี่รู้เท่าไหร่เครื่องผูกก็น้อยลงไปรู้เท่าไหร่เครื่องผูกข้อที่ผูกอยู่ก็หลุดออกไปเรียกว่าเรียนแก่ไม่ใช่เรียนผูกโลกทั้งหลายเรียนผูกทำเรียนแก้ศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนแก้คือเครื่องผูกสมาธิเป็นธรรมแก้เครื่องผูก
ใจของเราของเรานี่ผูกติดมั่นยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยก็ละได้สลัดให้หลุดได้ความยินดีและยินลายนั้นความฟุ้งซ่านรำคาญความไม่สงบในจิตในใจที่เกิดมีอยู่ประจำในจิตในใจของเรามาตลอดกาลนี่ก็เป็นบาปนี่ก็เป็นเครื่องผูกเพราะใจมันผูกอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดกาลเว้นแต่เวลาหลับเวลาหลับสิ่งเหล่านี้เขาก็อยู่กับที่ใจของเราก็อยู่ตามสัมผัสแท้ธรรมชาติของใจเครื่องผูกทั้งหลายเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาเกิดมาเขาแก่เขาเกิดมาเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานั่นใจของเราก็เป็นธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นขณะที่เราหลับเวลาที่เราตื่นขณะใดขณะใดใจของเราก็แล่นไปหาเครื่องผูกนั้นและก็เอาเครื่องผูกนั้นมาผูกมามัดต่อไปอย่างนี้ตลอดการมาและอย่างนี้ตลอดการไปนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวบาปตัวบาปอย่าไปว่าไม่มีตัวไม่มีตนนะใครว่าตัวบาปไม่มีตัวไม่มีตนคนนั่นให้ว่าไทยว่าเชื่อไหมถ้าหากว่าใครว่าบาปไม่มีตัวมีตนคนนั้นเป็นคนตาบอดเราไม่อยากเป็นคนตาบอดจะไปว่าอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นคนตาบอดรีบภาวนาเข้าให้แล้วมันจะเห็นบุญแล้วมันจะเห็นบาปบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมทำแล้วเป็นของของตนจริงๆนี่มันจะเห็นขึ้นมาในจิตในใจของเราไม่ต้องมีใครบอกภาวนามยปัญญาปัญญาคือความรู้ความฉลาดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งตามสัจธรรมความเป็นจริงต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาภาวนามยปัญญาปัญญารู้อย่างนั้นรู้อันนั้นจำอันนั้นเห็นอันนั้นนี่รู้จึงกระทั่งเรื่องของเทพเมืองสวรรค์รู้จึงกระทั่งเรื่องในรูปร่างของนางเทพธิดาหรือเรื่องของเทวดาอะไรอย่างนั้นรู้สนกรู้สวรรค์อันนั้นรู้อันนั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องแก้ทำอะไรที่เป็นเครื่องผูกทำอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นธรรมเพื่อแก้เครื่องผูกทั้งหลายอันนั้นเป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้บาปอยู่ที่อื่นเราไม่จำเป็นจะต้องไปละบาปมันอยู่ในจิตในใจของเรานี่มันก็ไหม้ตัวของเรานี่เราไม่รีบดับมันใช้ได้ที่ไหนไฟมันอยู่ในจิตในใจของเราไหม้จิตไหม้ใจของเราเราไม่ดับมันจะใช้ได้ที่ไหนมันจะพอใจนั่งนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟเป็นเรื่องไม่ถูกต้องบาปตัวนี้ก็คือไฟเกตัณหาก็คือไฟราคะคือไฟโทสะโมหะคือไฟทั้งนั้นมันเผาจิตเผาใจของเราแล้วจะพอใจนั่งนอนอยู่ในกองไฟมันก็พอเอาไปเข้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้นไม่เป็นบ้าดอกคนบ้ามันไม่ได้ว่ามันเป็นบ้าสักทีแต่ความจริงมันหักเป็นนั่นความไม่มีสติปล่อยให้บาปครอบงำบาปสติสตังเสียไปหมดยังแต่บาปเต็มหัวจิตหัวใจหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนอนนั่งนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือกองบาปการละบาปจะละโดยวิธีใดๆก็ช่างมองไม่เห็นละโดยวิธีการบำเพ็ญจิตภาวนาอันนี้เป็นช่องทางที่ละบาปที่ถูกต้องที่สุดการทำให้มากซึ่งการบำเพ็ญจิตภาวนาการทำให้มากซึ่งการบำเพ็ญจิตภาวนาบุญก็เพิ่มขึ้นบุญก็เพิ่มขึ้นบุญก็เพิ่มขึ้นในขณะบุญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนั้นบาปก็นับวันที่จะน้อยลงไปบาปน้อยลงไปทุกขณะที่บุญเพิ่มขึ้นเหมือนเราเติมน้ำเข้าไปในขวดเติมน้ำเข้าเท่าไหร่เติมน้ำเข้าไปจำนวนเท่าไหร่อากาศในขวดนั้นก็น้อยลงไปเติมเต็มเมื่อไหร่บาปไม่มีน้ำในขวดไม่มีอากาศน้ำในขวดเต็มเมื่อไหร่อากาศในขวดไม่มี
บุญสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจของเราบาปไม่มีแม้แต่น้อยนี่เพราะการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งใครต้องการเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากบาปให้พากันขยันภาวนาให้มากๆเดินก็ภาวนายืนก็ภาวนานั่งก็ภาวนาแม้แต่นอนอยู่ก็ภาวนาไปไหนมาไหนนั่งรถนั่งลังไปทำการทำงานอะไรอยู่ก็ภาวนาคือมีสติอยู่เสมอในการที่จะปรารภใจของเราให้มีสติอยู่นั่นคือการบำเพ็ญจิตภาวนาใครทำให้มากทำให้มากนั้นใจของผู้นั้นมีแต่ที่จะห่างไกลจากบาปมีแต่จะห่างไกลจากกองฟืนกองไฟใครต้องการที่จะใจพ้นจากบาปด้วยประการทั้งปวงใครต้องการที่จะให้ใจของเจ้าของพ้นจากกองฟืนกองไฟรีบพากันบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งอย่าไปคอยแต่การคอยแต่เวลาเดือนนั่นเดือนนั่นปีนั่นอีกกี่ปีไม่ได้เลือกการเวลาไม่มีส่วนช่วยจะอยู่ในวัดจนกระทั่งแก่จนกระทั่งเฒ่าเพราะว่าเป็นบวชเป็นจนกระทั่งแก่จนกระทั่งเฒ่าก็ช่างเถอะการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่พอดีไม่ดีแต่ใจของนักบวชนั้นน่ะจะเป็นสถานที่ประเทศชาติของบาปเป็นที่อยู่ที่อาศัยของบาปเป็นเมืองชานบ้านช่องเป็นประเทศของบาปไปบาปทั้งหลายรวมอยู่ในจิตใจที่ไม่มีการขัดเกลาบาปทั้งหลายจะมารวมอยู่ในจิตใจของผู้ที่ไม่บำเพ็ญจิตภาวนายิ่งเกิดนานบาปยิ่งมากยิ่งเกิดนานบาปยิ่งมากยิ่งบวชนานบาปยิ่งมากยิ่งนอนอยู่วัดแสดงตนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่การกระทำไม่พอบาปมันยิ่งรวมอยู่ในที่นั้นมากบาปมันไม่ได้เลือกเลยมันไม่ได้เลือกนะใครทำใครทำใครทำใครขาดความสำรวมใครไม่มีสติขนาดใดขนาดนั้นน่ะเหมือนกับเปิดวาล์วให้น้ำไหลเข้ามาสู่จิตไหลพุ่งออกไปทีเดียวบาปมันเป็นลักษณะนั้นบาปมันไม่ได้พุ่งไปทางอื่นบาปมันพุ่งเข้ามาหาจิตหาใจพุ่งเข้ามาขณะใดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายในเมื่อบาปมันเผาแล้วจะว่าบาปไม่มียังไงคนว่าบาปไม่มีมันพอเอาไปรักษาโรคตาแหละคนตาบอดการภาวนาให้ยิ่งการภาวนาให้ยิ่งนี่ล่ะเป็นการที่จะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ารู้อะไรสู้รู้ใจไม่ได้การรู้ใจเป็นการรู้เลิศความรู้ทั้งหลายเราไม่มาเคยเมื่อใครจะสนใจที่จะรู้จะเห็นใจของเรากันรู้เรื่องอย่างนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นรู้อะไรต่อมีอะไรศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรตรักอะไรนี่รู้ไปอย่างนั้นเมื่อใครจะสนใจในรู้ผู้รู้นั้นผู้รู้นั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วแล้วก็ยอมรับว่าความรู้ผู้รู้อันนี้เป็นความรู้เลิศพระพุทธเจ้าเรียนมาหมดวิชาที่ไหนวิชาอะไรตำหนักไหนตำหนักไหนพุทธเจ้าเรียนทั้งนั้นแล้วก็สำเร็จในการศึกษานั้นในศาสตร์นั้นๆในสถาบันนั้นๆแต่ความรู้นั้นๆเป็นความรู้ที่เรียกว่าเป็นเครื่องผูกมัดไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะถอดถอนให้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายได้พระพุทธเจ้าท่านจึงปลีกออกจากอาจารย์ถึงว่าจะเป็นอาจารย์ดังอาจารย์มีชื่อเสียงสักขนาดไหนพุทธเจ้าไปศึกษาแล้วผลไม่เป็นที่พอใจพุทธเจ้าก็ปลีกออกในที่สุดหาอาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์อื่นๆไม่มีที่จะไปสอนเจ้าของให้หลุดออกจากโลกหลุดออกจากกระแสของไม่ความเกิดความแก่ความตายกระแสของกิเลสตัณหาอาจารย์อื่นสอนแต่ไม่หลุดไม่มีสอนเพราะว่าเขาไม่รู้จะสอนให้รู้ผู้รู้จริงๆอาจารย์อื่นก็ไม่มีศาสดาเอกศาสดาไหนก็ไม่มีมีแต่ศาสดาสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นนี่สอนให้รู้ผู้รู้และรับรองว่ารู้ผู้รู้เป็นความรู้เลิศประเสริฐกว่าความรู้ทั้งหลายการบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากละบาปให้มากละบาปบาปให้มากละบาปให้มากละบาปให้ได้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยบาปจะมากมายขนาดไหนก็เพียงแค่ช่างเถอะมันจะกี่ลดกี่
ห้าตันก็ช่างในที่สุดเราโยนทิ้งอยู่ทุกวันมันก็หมดเป็นไม่หมดวันนี้ก็หมดวันหน้าไม่หมดชาตินี้ก็หมดชาติหน้าถ้าหากว่าไม่พยายามเรียนโยนบาปทิ้งอย่างนี้นะไม่มีหมดเป็นดอกมีแต่ที่เพิ่มขึ้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นบาปเขามีการพัฒนาของเขานะพัฒนาเป็นตัวบุญพัฒนาเป็นของที่น่าใคร่น่าปรารถนาก็มีคนโง่ก็เล่นหอบเอาเล่นหอบเอาเล่นหอบเอานะหอบเอาแต่ของดีแต่ความจริงนะมันมีแต่มูดแต่คูดคือกองบาปว่าแต่ของดีดีแล่นแข่งขันกันแย่งเอาแข่งขันกันกอบโกยเอามันมีแต่ยาพิษมีแต่ยาเบื่อยาไม้ยาเมามันมีแต่กองบาปทั้งนั้นแข่งขันแย่งเอาบาปกันบุญกุศลบุญกุศลเป็นของที่ประเสริฐเลิศโลกไม่ใครมีใครเห็นไม่มีใครไม่ใครมีใครสนใจทางไปสวรรค์มันหกทางไปนรกมันแปนทางไปสวรรค์นะมันอยากโลกทางไปเมืองนรกเราแหมมันรื่นเพราะคนมันเล่นไปทางนั้นกันแล้วเราสนใจการบำเพ็ญจิตภาวนากันแค่ไหนเพียงไรวันหนึ่งภาวนานั่งภาวนากี่ครั้งเดินจงกรมกี่ครั้งคืนหนึ่งเดินจงกรมกี่ครั้งนั่งภาวนากี่ครั้งอันนี้เราก็ตรวจสอบดูทำเท่านี้พอแล้วหรือยังแต่หากว่าทำเท่านี้ไม่พอนี่อันนั้นต้องรีบปรับปรุงให้มันเพิ่มขึ้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 นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นสมบูรณ์ด้วยบุญขึ้นมาสมบูรณ์ด้วยสติขึ้นมาสมบูรณ์ด้วยสมาธิขึ้นมาสมบูรณ์ด้วยปัญญาขึ้นมาสติก็มีความสมบูรณ์สำรวมรอบคอบอยู่เสมอภายในกายภายในจิตสมาธิก็มั่นคงอยู่เสมอไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาปัญญาก็รอบรู้อยู่เสมอรอบรู้อยู่ที่ไหนรอบรู้อยู่ภายในจิตภายในใจเพราะรอบรู้อยู่ในความคิดความปรุงความแต่งของเรานั้นถ้าไม่ยิ่งจะสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาท่านผู้ใดสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิท่านผู้ใดสมบูรณ์ด้วยปัญญาท่านผู้นั้นล่ะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ตามบ้านก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อยู่ตามวัดก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วจะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถึงว่าจะอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระองค์พระพุทธอยู่ใกล้ชิดองค์พระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ว่ายังอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้านั่นเองคือห่างไกลธรรมะเรานี่เขาใกล้ใกล้ชิดในพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังเรานี่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็คือผู้มีสติใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็คือผู้มีสมาธิใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็คือผู้มีปัญญาขัดเกลาจิตใจของเราโดยอำนาจของสติสมาธิและปัญญาอยู่เสมอเป็นลำดับนะนี่สาวกของพระพุทธเจ้ามีข้อปฏิบัติมีการกระทำอย่างนี้ทุกองค์ทุกท่านทีเดียวนะครับพอเรายังไม่มีสติสมาธิปัญญาของเราก็ยังเป็นสัญญาอยู่เรียบเร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาให้มาเกสาลมานะฆาทันตาติโจความเกิดความแก่ความตายนิจังทุกขังอนัตตาดินน้ำลมไฟพิจารณาให้มาดีสีสะลงไปหาท่าเท่าขึ้นมีหามาให้สิถ้าคุณมหาทิสะล้นแล้วแต่เป็นกองธรรมะทั้งนั้นพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราที่ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนของเราของเขาพิจารณาชัดลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเขาและไม่มีตัวตนอะไรแม้แต่น้อยเพียงแต่ของเกิดมาตายเหมือนกับฟองน้ำเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นจะหาฟองน้ำเนี่ยจะหาตัวตนจากฟองน้ำมันก็ไม่หาที่ไหนก็ไม่มีจะหาตัวตนจากของที่เกิดมาตายจะหาที่ไหนกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่มีเรานี่หากันมากภพมากชาติแล้วหาประมาณไม่ได้
นับหาประมาณเพียงได้ทีเดียวหาโตหาตนจากของเกิดมาตายจะหาหนึ่งเจอได้ยังไงเพราะมันตายมันก็ไม่ตัวตนมันก็หมดใช่ไหมล่ะหาตัวตนหาตนจากของที่ตายหายังไงมันก็ไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอมันก็เหมือนกับคนหาตัวตนของพยับแต่หายังไงมันจะเจอนั่นจะได้ตัวจะตนไหมหายังไงมันก็ไม่เจอมันก็คนหาเงาหาตัวหาตนของเราต้องหาด้วยการพิจารณาพิจารณาสิ่งที่มีเราที่เรามีอยู่นี่แหละเกศาโลมานะฆาทันตาแต่โจตั้งแต่ศีรษะลงมาหาท่าขึ้นมาหาศีรษะนั่งห่ออยู่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เราจะต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งในเมื่อพิจารณาชัดตามความเป็นจริงแล้วการที่เราจะเห็นตัวเห็นตนมีโอกาสที่เห็นได้หลังจากเราพิจารณาของที่เรามีอยู่นี่ชัดตามความเป็นจริงแต่หากว่าไม่พิจารณาสัจธรรมที่เรามีอยู่แล้วไม่พิจารณาสัจธรรมที่เต็มอยู่ในโลกเราจะมีโอกาสเห็นตัวเห็นตนเห็นจิตเห็นใจไม่มีโอกาสดอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันปกปิดเอาไว้นี่ก็เป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาการบำเพ็ญจิตภาวนาวิธีการมากหาประมาณมีได้พระพุทธเจ้าบรรยายกล่าวไว้เป็นส่วนข้อใหญ่ๆพุทธคุณธรรมพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่กายานุปัสสนานุสติปัฏฐานอะไรอย่างนี้ล้วนแต่เป็นในเกณฑ์แต่สรุปแล้วพระพุทธเจ้าเทศนาเอาไว้แต่เป็นข้อโตๆเป็นหมวดแต่ละหมวดนั้นแยกออกไปมากมายกายกองหาประมาณไม่ได้แต่ละคนการบำเพ็ญจิตภาวนาอุบายที่จะทำจิตทำใจนี่ไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั่นเองพอภาวานี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ทำเหมือนกันทุกอย่างใครสะดวกใครสะดวกไปทางไหนใครสะดวกไปทางไหนก็ทำตามต่างๆทำความตามความสะดวกของเจ้าของนั่นผลออกมาก็คือสำเร็จเป็นผลประโยชน์สำเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้สิ่งเหล่านั้นเอามายังชีพการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เหมือนกันทำอย่างนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ถูกไหมทำนี้ถูกไหมอันนี้ก่อนทำให้มากแล้วมันจะบอกเราเองหรอกไม่ใช่ถูกของท่านแล้วจะถูกของเราไปเสียหมดเรามีหน้าที่เป็นพ่อค้าทำยังทำงานกินยังไงยังจะดีไปถามราชการราชการเขาก็ว่ารับราชการรับราชการน่ะดีเขาเจ้าเขานายให้มันได้แต่พ่อค้าวานี่แต่ทำอย่างพ่อค้าไอ้ทำอย่างข้าราชการไม่ได้ต้องทำอย่างเขาทำข้าราชการทำยังไงมันจะดีไปถามพ่อค้าวานิดเนี่ยเขาขยันในการซื้อการขายข้าราชการจะไปทำอย่างพ่อค้าวานิดก็ไม่ได้จริตนิสัยของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันดอกการทำนี่ต้องศึกษาดูอยู่เสมอทำยังไงจึงได้ผลดีทำยังไงจึงได้ผลดีทำยังไงการปฏิบัติของเราเนี่ยจึงได้ผลดีเพราะหมวดหมู่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีมากหมวดมากหมู่ถึงจะอย่างไหนก็ช่างมันก็อยู่ในหมู่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้เอามาเป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญจิตภาวนานั่นเอง 84,000 พระธรรมขันธ์ฟังแม่ไอ้คำว่าพระพันธรรมขันธ์ไม่ใช่อย่างเดียวนะมันยังมากมายออกไปอีกเหมือนกับใบไม้อย่างนั้นนะใบไม้มันมีใบเดียวเหรอต้นไม้มีต้นเดียวเหรอเท่า 84,000 พระธรรมขันธ์แม้แต่พระธรรมขันธ์เดียวเท่านั้นก็ยังมากมายก่ายกองปั๊มไม่ขยายไปหาประมาณไม่ได้แต่ละธรรมขันธ์ถ้ามันเพิ่ง 80,000 มันขนาดไหนบรรดาเราอย่างที่ว่าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะจริงๆนี่จะแจ้งพระจักรู้ตลอดทั้ง 40,000 และ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นไปไม่ได้แต่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่ารู้รู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่ารู้รู้แล้วก็ไหลความหลงที่มีอยู่ก็หมดไปไม่ใช่ต้องไปศึกษาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเกิดจนตายสักกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้พระพุทธเจ้ารู้ 84,000 ท่านไป 18,400 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปหาเรียนคำว่า
ตรัสรู้แจ้งพระจักขึ้นในขณะจิตเดียวเท่านั้นอันนั้นเป็นอุปนิสัยวาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะจะต้องเป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีที่จะแจ่มแจ้งเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันแจ่มแจ้งขณะใดขณะเดียวเท่านั้นขณะเดียวนั่นแหละแจ่มแจ้งในกายในจิตของเราเป็นอันว่าใช้ได้ตรงไหนก็เป็นกายตรงไหนตรงจิตตรงไหนก็เป็นกายเป็นจิตตรงไหนก็เป็นของเกิดมาตายตรงไหนก็เป็นสังขารเกิดมาดับน่าจะไปรู้คำลังเลสงสัยอะไรพากันทำสติให้ยิ่ง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 นั่งขัดสมาธิเขาอย่าไปอ่อนแออย่าไปเข้มแข็งอยู่เสมอลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอ่อนแอไม่ได้นั่งลงไปไม่ได้สรุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่ลูกจากที่อันนี้ยังอ่อนแออยู่เหรอนั่งลงไปไม่ได้จะสู้เป็นพุทธิยาไม่รู้จักที่อันนี้แข็งแกร่งเหมือนกับก้อนหินถ้าหากว่าอ่อนแอไม่แข็งแกร่งเหมือนก้อนหินนี่มันจะไปสู้กิเลสได้เหรอพากันนั่งสมาธิต่อไปชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ใช่ชนะกิเลสของเจ้าของนั่นแหละเป็นการชนะตนเดี๋ยวนี้เราว่าเป็นกิเลสเป็นตนไปหมดนะกิเลสเป็นฉันกิเลสเป็นตัวเป็นตนของฉันกิเลสเป็นเรากิเลสเป็นเราอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเราไปหมดอะไรเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไปเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของฉันเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องอัตเรื่องธรรมเป็นเรื่องของนักบวชนู่นอยู่กับวัดนู่นกิเลสมันบอกให้มันบัญชาออกมาให้เป็นอย่างนี้จริงละถูกต้องละถูกแล้วแล้วก็มีแต่แม่นละถูกแล้วเท่านั้นรายเรื่องของเราเป็นเรื่องของกิเลสอ่ะยอมรับสาธุถูกต้องจริงๆถูกต้องจริงๆล่ะแจ่มแจ้งแล้วถูกต้องแล้วล่ะอะไรเป็นอัตเป็นธรรมล่ะขาวนอนขึ้นมาทันทีอะไรเป็นอัตเป็นธรรมล่ะง่วงขึ้นมาทันทีอะไรเป็นอัตเป็นธรรมอ่ะปาลบจิตขึ้นมาแล้วสงบโก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 เนี่ยหลับอะไรเป็นเรื่องของกิเลสอ่ะตื่นเหมือนก็ตาแมวกำลังจะถ่ายขี้มันใสมันสว่างไปหมดพระเจ้าแม่ตาแมวมันรำขี้กลางคืนขนาดไหนมืดขนาดไหนมันก็สว่างกระจ่างแจ้งเรื่องของกิเลสมันเลยอะไรแวบเดียวล่ะสว่างกระจ่างแจ้งเหมือนก็ตาแมวขี้เรื่องของอัดของธรรมล่ะง่วงขึ้นมาทันทีล่ะอยากนอนขึ้นมาล่ะไม่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ความเจ็บก็เป็นธรรมความเจ็บความปวดเป็นธรรมดังนั้นทุกข์สัตว์ความไม่เจ็บไม่ปวดก็เป็นธรรมอันนั้นก็เป็นทุกข์สัตว์คือเขาเปลี่ยนแปลงกลับกรอกอยู่เสมอไม่คงตัวไม่คงที่การที่ไม่ทรงตัวไม่คงที่อยู่ได้นั่นน่ะคือเขาไม่สามารถที่จะทนได้จริงว่ามันเป็นทุกข์ในโลกทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกนี้เป็นธรรมทั้งนั้นในเมื่อในโลกอันนี้เต็มไปด้วยธรรมะในโลกอันนี้จะมีอะไรเป็นเชื่อให้เกิดความกำเริบในเรื่องกิเลสตัณหาในโลกอันนี้เป็นธรรมะในโลกอันนี้จะเป็นโลกที่ปราศจากเชื้อทำให้ไฟราคะโทสะไฟกิเลสตัณหามันลุกไฟราคะโทสะไฟกิเลสตัณหาไม่ลุกไม่ลุกแล้วอะไรจะเผาใจพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้ขณะเดียวเท่านั้นความจริงในโลกเหมือนกันหมดไม่ใช่รู้อย่างนี้แล้วจะต้องรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างนั้นแล้วจะต้องรู้อย่างนั้นเพราะในโลกทั้งหมดมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันเดียวกันในโลกทั้งหมดก็คือสิ่งที่มาเกิดดับทั้งนั้น
ในโลกทั้งหมดคือธรรมชาติที่เกิดดับรู้ขณะเดียวรู้แจ้งโลกธาตุรู้ขณะเดียวรู้จุดเดียวในโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังถ้าหากว่าหลงอันเดียวหลงทั้งโลกหลงเราหลงเขาหลงเราหลงเขาหลงเราอันเดียวแล้วหลงเขาด้วยเขามีจำนวนเท่าไหร่ทั่วโลกธาตุหลงทั้งนั้นรู้เราแล้วก็รู้เขาเขามีเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นอันมารู้เหมือนกันจึงว่าสติเป็นธรรมเครื่องรู้สติเป็นธรรมเครื่องตื่นถ้าไม่ตื่นจะรู้ได้ยังไงจึงว่าสติเป็นธรรมเครื่องรู้ไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องหลงพากันทำจิตของเราให้มีสติตื่นให้ยิ่งเป็นสมาธิหรือไม่สงบหรือไม่ร่มหรือไม่ไม่ต้องคิดจิตที่ตื่นเนี่ยรวมไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาติจิตที่ตื่นนี่แหละรวมไว้มรรคทั้งองค์แปดสัมมาทิฏฐิจิตที่ตื่นจิตที่มีสตินี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิจิตที่ตื่นนี่แหละเป็นสัมมาสิทธิจิตที่ตื่นนี่แหละเป็นสัมมาสมาธิจิตที่หลับนี่เป็นมิจฉาไปหมดจึงว่าไม่ต้องไปกังวลกลัวจะไม่สงบไม่ต้องไปกังวลกลัวจะไม่เป็นสมาธิไม่ต้องไปกังวลกลัวว่าจะไม่เป็นองค์สมถะและจะไม่เป็นวิปัสสนาทางเราอย่างนี้มันเห็นไม่เห็นเห็นเห็นนั่นน่ะไม่ต้องไปวิปัสสนาก็เห็นใจของเราเหมือนกันมันรู้มันรู้มันรู้ไม่รู้ไม่ต้องไปว่าวิปัสสนามันก็รู้มันก็ไม่หลงเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันวิปัสสนาต้องเจริญวิปัสสนาต้องเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะไม่เจริญวิปัสสนาไม่มีปัญญาคนตาบอดอย่าว่ามันอย่าว่ามันในไม่เห็นเครื่องบินนะมันเห็นของมันเหมือนกันมันเห็นอย่างคนตาบอดเครื่องบินเลยบินมันโอ้สูงทะนองมันว่าเครื่องบินสูงอยู่ว่าหรือว่าไม่ต้องไปคุยตกกังวลว่าใจจะไม่เป็นอย่างนั้นใจจะไม่เป็นอย่างโน้นใจจะไม่เป็นสมถะใจจะไม่เป็นวิปัสสนาไม่ต้องไปวิตกวิตกยังไงก็คือทำให้จิตของเรามันตื่นอยู่ทุกขณะจิตของเราตื่นอยู่เสมอนี่มีสติตื่นอยู่เสมอไม่ใช่ตื่นเหมือนกับไอ้กระต่ายตื่นกันเป็นฝูงๆราชสีมีราชสีมีสติดูหน้าดูหลังมีเหตุมีผลมีความแน่นหนามันคงเรียกว่าราชสีปราบมดกระต่ายตื่นตูมสัตว์อื่นๆที่ตื่นเพราะตัวกระต่ายไม่มีจึงว่าสติเท่านั้นจะทำให้จิตของเราที่ตื่นนั่นตื่นอะไรต่อมีอะไรนั้นมันหมดไปหมดไปเพราะความจิตเข้าถึง
เข้าถึงจิตเข้าถึงสัมมาสติใครไม่อยากเป็นคนตาบอดรีบทำจิตของเราให้ตื่นในเมื่อจิตของเราตื่นแล้วไม่ต้องปรารถนาเป็นคนตาดีไม่ต้องปรารถนามันก็เป็นคนตาบอดปรารถนาตาดีสักขนาดไหนมันก็บอดคนตาดีไม่ต้องปรารถนาให้ตาดีตามันก็ดีตามันก็สว่างตามันก็เห็นโลกพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความตื่นเราก็พากันเห็นความสำคัญคุณค่าของความตื่นกันบ้างอย่าเห็นคุณค่าของความหลับไม่คิดไม่อ่านอะไรเป็นการเป็นงานเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลเกิดจากใจที่ตื่นทั้งนั้นเกิดจากใจที่หลับไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อผู้ที่ไม่มีสติหาความเจริญไม่ได้ไม่มีใครสักรายไม่มีคนสักคนต้องการให้เจ้าของย่ำอยู่กับที่หรือว่าเดินถอยหลังต้องการเดินก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าด้วยกันทั้งนั้นสติเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าและไม่มีโอกาสที่จะสะดุดให้ล้มด้วยจะไปสะดุดอะไรของตาเห็นอยู่สติเอาคำว่าสติเป็นคำบริกรรมสติเอาจิตที่มีสตินั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตพุทโธเอาคำบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์เอาจิตที่ตื่นนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกายของความสงบของใจพากันตื่นนะเดี๋ยวดูงกใส่งกข้างขวางกใส่งกข้างขวาอย่ากำปั้นใส่ปกสองปกพูดกันไม่รู้เรื่อง